ูกลงไปจากเดิมเนี่ยแน่ๆแล้ว 80,000 บาทแน่นอนแล้วก็ได้ออปชั่นที่มากขึ้นด้วยมีแอร์หลังมาให้แล้วในเกรด E จอเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด8นิ้วกว้างมองหลังชัดขึ้นนะชัดขึ้นชัดแจ๋วเลยเกรด EL ก็มี Honda Lane Watch มาให้นะครับนี่อ่ะเปิด Honda Lane Watch ให้ดูเลย Honda Sensing 6รายการให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเกรด E ก็ได้ Honda Sensing รับจองสิทธิ์แล้วสำหรับใครที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda HR-V Minor Change 2024นะครับซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo 2024แต่วันนี้ครับผมจะพามาชมคันจริงพร้อมกับสเปครายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและก็ราคาคาดการออกมาแล้วนะครับแอบกระซิบเลยว่าราคาเนี่ยถูกลงแต่ออปชั่นเยอะขึ้นส่วนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับ Honda HR-V Minor Change 2024นะครับก็จะมีขายด้วยกัน3รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น EHEV-E นะครับราคาคาดการออกมาแล้วนะ 890,000 XX ถูกลงไปจากเดิมเนี่ยแน่ๆแล้ว 80,000 บาทแน่นอนแล้วก็ได้ออปชั่นที่มากขึ้นด้วยนะครับในเกรด E เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชุดกันชนด้านหน้าอันนี้ออกแบบใหม่ก็มาในสไตล์เดียวกับเกรด EL นั่นเองนะครับแล้วก็ครั้งนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วในเกรด E ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เหมือนกันนะครับหน้าจอเหมือนกันทั้ง3เกรดเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวม่านบังแดดด้านบนเนี่ยมีไฟเพิ่มมาให้แล้วแล้วก็จุดเสียบ USB นะครับเกรด E ก็ได้มา4ตำแหน่งเหมือนกันเป็น Type C 3จุดนะครับแล้วก็ Type A ให้อีก1จุดเห็นไหมบอกแล้วว่าออปชันมันมากขึ้นแล้วก็ราคาแจ้งไปแล้วนะครับถูกลงนะครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็นเกรด EL นะคันนี้ก็จะเป็นตัวกลางเป็นตัวที่ขายดีนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดกันชนหน้าที่ดีไซน์ใหม่นะครับก็ออกแบบใหม่เลยชุดกันชนแล้วก็อย่างที่คุณเห็นเลยคันนี้คือสีใหม่นะครับสีกากีเพิร์ลนะก็เป็นสีมุกนะครับแต่เป็นสีกากีทาง Honda บอกว่าตอนนี้ความนิยมในสีที่เป็นสีแบบเนี้ยมันมากขึ้น Honda เขาก็ใส่มาให้แล้วนะครับกับสีกากีแต่แอบกระซิบเลยว่าอาจจะต้องเพิ่มตังค์นะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเพิ่มตังค์กี่บาทสำหรับสีนี้ใครอยากได้นะครับแล้วก็เกรด EL นะก็จะได้ในเรื่องของตัวรถที่เป็นสีทูโทนมาด้วยหลังคาก็จะเป็นหลังคาดำแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวหลังคาเนี่ยก็จะเป็นการทำสีมาจากโรงงานเลยไม่ใช่เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับก็ทำสีแบบนี้มาให้เลยนะเป็นสีทูโทนในเกรด EL สำหรับภายในห้องโดยสารของ Honda HR-V Minor Change 2024นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับคอนโซลด้านหน้าคอนโซลตรงกลางอันนี้ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นเลยหน้าจอครั้งนี้เป็นแบบโฟลติ้งลอยตัวออกมาแล้วนะครับขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายแล้วนะครับก็อัปเกรดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของกล้องมองหลังที่ตอนแรกหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยชัดนะครับครั้งนี้ Honda อัปเกรดมาแล้วนะผมเข้าเกียร์ R ให้เพื่อนๆดูนะนี่นะครับกล้องมองหลังนะปรับ3ระดับนะครับนี่กว้างมองหลังแล้วก็ด้านบนส่องลงพื้นนะครับชัดขึ้นนะชัดขึ้นชัดแจ๋วเลยนะครับถือว่าโอเคนะกล้องมองหลังให้มาชัดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กล้องมองภาพรอบคันอยู่ดีนะครับยังคงมี Honda Lane Watch มาให้นะในเกรด EL ก็มี Honda Lane Watch มาให้นะครับนี่อ่ะเปิด Honda Lane Watch ให้ดูเลยนะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสำหรับกล้อง Honda Lane Watch นะแต่กล้องมองหลังเนี่ยชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยจอใหม่ใช้งานง่ายขึ้นโฟตติ้งลอยตัวไม่เกะกะแล้วไม่มีเป็นโม่งโม่งซุ้มซุ้มแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดเลยและที่สำคัญในเกรด EL เนี่ยเขาให้ในเรื่องของแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนี่มีแท่นชาร์จไวเลสไร้สายมาให้แล้วนะเพื่อนๆสำหรับเกรด EL นะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดท
ทำให้มีพื้นที่วางของได้มากขึ้นนะครับโทรศัพท์เนี่ยคุณก็เอามาวางที่แท่นชาร์จแต่ตรงนี้คุณสามารถที่จะเก็บคีย์การ์ดจอดรถนะครับใบเสร็จค่าทางด่วนเศษเงินตังหรือว่าของกระจุกกระจิกแรงต่างคุณสามารถใส่ได้ในช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันจะไม่มาเบียดเบียนกับช่องที่วางแก้วน้ำตรงนี้นะที่วางแก้วน้ำก็วางแก้วน้ำได้เต็มเพราะว่ามีช่องเก็บของแยกให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็ยังมีในเรื่องของไดร์โหมดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลให้เหมือนเดิมนะครับไดร์โหมดก็จะมี3โหมดเหมือนเดิมนะครับมี Eco Normal แล้วก็ Sport ก็ปรับเอาตรงนี้นี่นะครับปรับเอาเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมให้ดีขึ้นก็คือในเรื่องของจุดเสียบชาร์จนะครับครั้งนี้เนี่ย Honda ให้จุดเสียบ USB มาทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเป็น Type C ให้3ตำแหน่งนะด้านหน้ามี1จุดนะครับ Type C ชาร์จเร็ว3แอมป์นะครับแล้วก็ด้านหลังให้อีก2ตำแหน่งนะครับเป็น Type C ทั้งหมดแล้วแล้วก็จุดเสียบเชื่อมต่อกับหน้าจอจะเป็น USB Type A อ่ะใครใช้รุ่นเก่าก็มี Type A ให้เสียบนะครับขึ้นหน้าจอได้แต่ว่าจอมันเป็นแบบไร้สายแล้วอันจริงๆจุดตรงนี้อาจจะเอาไว้เสียบกับรุ่นเก่าอยู่ที่เป็น Type A เอามาเสียบกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับนี่ในเรื่องของม่านบังแดดด้านหน้านะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะเขามีไฟนี่แต่งหน้ามาให้แล้วนะครับ EL ก็มีให้เช่นเดียวกันที่ตัวเบาะนั่งฝั่งผู้ขับครับรุ่น EL เนี่ยเขาได้เบาะไฟฟ้า8ทิศทางมาแล้วเพื่อนๆ นี่เป็นไงเกรด EL คุ้มขึ้นนะนี่ได้เบาะปรับไฟฟ้ามาแล้วสูงต่ำนะครับเดินหน้าถอยหลังปรับเอน8ทิศทางจะเอาไหมได้มาแล้วนะครับแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วแล้วก็มีแป้นคล้ายๆแป้น pattern chip นะแต่เป็นแป้น deceleration นะครับก็เอาไว้หน่วงกำลังมอเตอร์หรือว่าค่าเคอร์นั่นเองเอาไว้เจนไฟไปเก็บที่ตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมนะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมนะแต่จุดเด่นของ Honda HR-V เนี่ยก็ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารนะครับใหญ่โตแล้วก็สามารถที่จะปรับพับเบาะได้หลากหลายมากๆนะเป็น utility mode นะครับเป็น long mode เป็น tall mode ปรับได้3รูปแบบนะซึ่งคู่แข่งที่เป็นกลุ่ม SUV นะครับคุมพลังแบบ full hybrid แบบนี้ไม่สามารถที่จะปรับพับเบาะได้หลากหลายเท่า Honda HR-V นะจุดเด่นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคุมพลังครับอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์2ตัวนะเป็นปั่นไฟ1ตัวเป็นตัวส่งกำลัง1ตัวนะครับให้เอาท์พุตกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่131แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจากมอเตอร์นะครับ253นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับรอบเริ่มต้นเลยและที่สำคัญในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Eco Sticker ครับทำได้อยู่ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรบอกเลยว่าประหยัดมากๆ SUV คันก็ใหญ่นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันได้ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะบ่นในโฉมเก่าว่าเวลาเหยียบคันเร่งแล้วเสียงเครื่องมันคลางดังมันคำรามดังนะครับครั้งนี้ Honda เขาเพิ่มdamping นะแผ่น damping มาให้แล้วนะครับหนากว่าเดิมนะทาง Honda บอกว่าขับอยู่เนี่ยถ้าเครื่องติดขึ้นมาเนี่ยจะเงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มจุด damping ในจุดต่างๆของตัวรถเนี่ยมากขึ้นด้วยทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันจะเงียบขึ้นนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องบ่นนะว่าเครื่องมันดังเวลามันติดนะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวไปต้องไปลองอีกทีนะว่าเงียบจริงหรือเปล่าส่วนระบบความปลอดภัยครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะ Honda Sensing 6รายการนะครับก็เตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับออโต้ไฮบีมนะครับเลนคีปควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับแล้วก็เลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งแล้วก็เตือนแล้วก็ดึงกลับมาให้แล้วก็เตือนรถคันหน้าออกตัวนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control with Low Speed อันนี้ก็เป็น6รายการเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเข้าใจกันได้ซึ่งให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเกรด E ก็ได้ Honda Sensing ระบบความปลอดภัย6รายการที่ได้แจ้งไปมาครบหมดแต่รุ่น Top RS จะมีความพิเศษมากกว่านั้นในส่วนของระบบไฟหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมรุ่น RS กันครับมาต่อกันที่รุ่นท็อปครับคันนี้คือ Honda HR-V EHEV RS นะก็เป็นเกรดท็อปสุด RS นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับที่ด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่ามีความแข็งแกร่งมีความทับ
มากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่น RS เนี่ยตัวชุดกันชนหน้าก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่เหมือนกับรุ่นย่อยอื่นแต่ว่าจะพิเศษตรงที่ชุดกระจังหน้าอันนี้จะออกแบบมาเฉพาะ RS โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับการตกแต่งที่เป็นโครเมียมนะครับนี่โครเมียมแบบนี้ตามจุดต่างๆของตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าเดี๋ยวจะเป็นสีดำก็ตามสไตล์รุ่น RS อยู่แล้วแล้วก็มีแบบโลโก้ RS แปะเอาไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีความสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยในโฉมที่เป็นเกรด RS เนี่ยก็คือในเรื่องของระบบไฟหน้าครับไฟหน้าอันนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของเปิดปิดไฟสูงต่ำออโต้ไฮบีมาให้อยู่แล้วแต่ในเกรด RS เนี่ยเขาได้อัปเกรดเทคโนโลยีที่ยกมาจากรุ่นใหญ่อย่าง Honda Accord เลยนะก็จะมีในเรื่องของ Adaptive Cornering Light ก็หักพวงมาลัยไปปั๊บไฟเนี่ยลำแสงก็จะส่องสว่างเข้าไปในโค้งให้เองโดยอัตโนมัติเลยนี่ใส่มาให้แล้วในHRV Minichain 2024นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของระบบไฟ Adaptive Diving Beam ให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอัจฉริยะกว่าเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะอันนี้สามารถที่จะปิดไฟข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ไม่ให้ไปแยงตารถคันหน้าหรือว่ารถที่สวนมาเนี่ยตัวเนี้ยใส่มาให้แล้วนะครับอยู่เปิดไฟสูงอัตโนมัติเสร็จแล้วปุ๊บมีรถอยู่ด้านหน้าไฟด้านใดด้านหนึ่งที่มันไปส่องคันหน้าเนี่ยมันก็จะดับให้เองโดยอัตโนมัติเลยอันนี้ก็คือความอัจฉริยะของระบบไฟในรุ่น RS ที่ใส่เพิ่มขึ้นมาให้เท่านั้นยังไม่พอครับในรุ่น RS เนี่ยเขาก็จะมีสีตัวถังให้เลือกที่เป็นสีแบบ2 โทนนะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นสีแดงซึ่งมีเฉพาะในเกรด RS เท่านั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาที่เป็นสีดำให้เลยอันเนี้ยหลังคาที่เป็นสีดำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะเป็นสีที่พ่นออกมาจากโรงงานเลยนะไม่ได้เป็นแรปราคาถูกๆอันนี้คือทำสีเป็นทูโทนแบบนี้ให้จากโรงงานนะก็เป็นความสปอร์ตพรีเมียมตามสไตล์รุ่น RS ของเขานะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับเขาก็มาพร้อมกับล้อสีใหม่นะครับลวดลายเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นล้อสีใหม่นะครับก็เป็นสีทูโทนไดมอนด์คัตแบบนี้นะครับแล้วก็ไซส์ยางที่ติดรถมาเนี่ยจะเป็น 225/50R18 นะครับระบบช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยแม็กเพอร์สันสตัดเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมีในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมีออโต้โฮมีเบรกมือไฟฟ้าให้มาครบเหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสำหรับระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะการตกแต่งของเกรด RS นะครับก็กระจกมองข้างนะครับสีดำนะครับหลังคาทูโทนบอกไปแล้วแล้วก็ในเกรด RS เนี่ยหลังคาจะเป็นพาโนรามิกรูฟนะด้านในเนี่ยก็จะเป็นกระจกก็จะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่มีพาโนรามิกรูฟแบบนี้นะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามมือเปิดสมาร์ทคีย์เลสอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายครับเกรด RS เนี่ยก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นหน่อยนะครับก็คือตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็น Full LED ทอดยาวทั้งหมดเลยนี่เป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะด้านท้ายมาให้นะครับ4จุดนะอันนี้ก็มีให้เฉพาะในรุ่น RSเท่านั้นนะรุ่นย่อยอื่นจะไม่ได้ไฟท้ายที่เป็น Full LED แล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะ4จุดอันเนี้ยไม่ได้ให้เฉพาะรุ่น RS แล้วก็ที่ตัวไฟท้ายนะครับตัวโครมเนี่ยก็จะเป็นสีสโมกนะก็คือรมดำนั่นเองนะครับก็จะมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากกว่ารุ่นย่อยอื่นสำหรับภายในของ Honda HR-V EHEV RS นะครับก็จะได้รับการตกแต่งที่พิเศษสปอร์ตกว่ารุ่นย่อยอื่นตามสไตล์เกรด RS เขาอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเบาะนั่งเนี่ยก็จะมีโลโก้ RS เนี่ยปักเอาไว้เลยอันนี้ตัดเย็บเข้าไปที่ตัวเบาะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเจาะรูซูเอทแบบนี้นะเดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยออกแบบใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเกรด RS เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของพาโนรามิกกลาสรูฟตัวนี้มาให้นะครับก็จะมีที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับก็เป็นกระจกทั้งหมดแล้วก็มีแผ่นบังแดดซึ่งต้องเอามาติดเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะจะถอดหรือจะติดก็ได้อันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ใช่เป็นม่านไฟฟ้าแต่ว่าสามารถเลือกที่จะเปิดเป็นหลังคากระจกเลยก็ได้นะครับสำหรับการขับขี่ตอนคืนนะแต่ถ้าตอนกลางวันมันร้อนคุณก็เอาแผ่นตัวเนี้ยมาปิดตรงกระจกด้านบนได้อันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปติดฟงติดฟิล์มเพิ่มเติมไม่ต้องไปเสียตังค์นะเพราะว่ามีแผ่นบังให้นะครับWe'll be right back.
และท้ายสุดครับในเรื่องของราคาเพื่อนๆ อยากทราบใช่ไหมว่า Honda HR-V Minor Change 2024เนี่ยราคาเป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าตรงนี้ที่บอกไปเป็นราคาคาดการนะยังไม่ใช่แบบ official 100% นะครับแต่ยืนยันได้ว่าตัวเริ่มต้นรุ่น E ราคาถูกลง 80,000 บาทแน่นอนนะครับรุ่น E โฉมเก่าเนี่ยราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่ 979,000 บาทแต่ราคาคาดการออกมาแล้วอยู่ที่ 890,000 XXX ก็จะป้วนเปี้ยนประมาณนี้แน่นอนว่าถูกลงไป 80,000 อยู่แล้วแล้วก็ได้ออปชั่นได้ของที่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนรุ่น EL เกรดตัวกลางนะครับราคาคาดการตอนนี้ก็1ล้าน0แล้วก็ XXX เอาไว้นะครับราคาเก่าจะอยู่ที่1ล้าน 79,000 บาทครับผมเชื่อว่าน่าจะมาในรูปแบบเดียวกับ Honda Civic ที่เป็น Minor Change นะครับราคาก็อาจจะปรับถูกลงไปนะครับ 20,000 ถึง 40,000 บาทน่าจะเลนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดคันนี้นะครับ Honda HR-V EHEV RS อย่างที่บอกไปของเยอะขึ้นนะครับระบบไฟอย่างเดียวอัจฉริยะมากขึ้นแล้วก็ลืมบอกไปนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นการวิ่งแบบ sequential ด้วยเปิดปุ๊บมันก็จะวิ่งแบบตึ๊ดๆๆๆนะครับราคาโฉมเก่าเนี่ย1,179,000 บาทผมเชื่อว่า Minor Change 2024เนี่ยราคาจะปรับถูกลงมาผมคาดการว่าราคาจะอยู่ที่ 1,149,000 บาทนะครับก็จะถูกลงมาประมาณ 30,000 บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น Honda HR-V Minor Change 2024เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่28พฤศจิกายนนะก็ที่งาน Motor Expo 2024นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เขาเปิดรับจองสิทธิ์แล้วสำหรับใครที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนซึ่งถ้าคุณจองสิทธิ์นะครับคุณจะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทจองฟรีนะถ้าคุณอยากได้ราคาอ่องจริงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ถ้าคุณจองเนี่ยแล้วซื้อรับรถภายในงาน Motor Expo จนถึงปลายปีเนี่ยคุณได้แน่ๆแล้วบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทนะครับแล้วถ้าคุณเป็นลูกค้า Honda อยู่แล้วนะ Honda Unity นะครับเป็นครอบครัว Honda อยู่แล้วคุณจะได้ในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษกว่าคนอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเอารถคันเก่ามาเทรดอินนะครับ Honda เขาจะเพิ่มบัตรเติมน้ำมันให้อีกสูงสุดเนี่ย 30,000 บาทใครอยากได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนเดี๋ยวราคาออกค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้นะครับใครอยากจองสิทธิ์ก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์จองสิทธิ์ใส่เอาไว้ให้นะเพื่อนๆจะได้เข้าไปจองสิทธิ์กันได้ง่ายๆและนี่ก็คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของ Honda HR-V Minor Change 2024ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมองหารถ SUV กลุ่มพลังไฮบริดอยู่นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ